ดีเหมือนกันกทับัเนราอิไนหมทรีอ๋อค่ะเพราะวก่า็ง่ายอยู่นะพูดถึเองาแนวกลนี้้วมันยก็พมอาได้แล้วเพื่อจะเตรียมคืออเขาเชื้อเห็ดมาลงแล้วนะคะเนี่ยป่าเนี้ยจะทําป่าตอนนี้กลุ่มเนี้ยเขาทําป่ากันเยอะมากเลยให้กรมป่าไม้ใช่ค่ะคือมันมีต้นแบบมาแล้วแล้วเขาได้กําไรจากเห็ดเยอะมากแต่ว่าแล้วนี่ถัดไปจากแปลงนึงก็จะเป็นป่าอีกประมาณ10กว่าไร่เป็นของสมาชิกเรานี่แหละค่ะที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มปันบุญนี่แหละแข็งแรงก็เปลี่ยนเรื่อยๆไงขึ้นกระแพงปูนแล้วขึ้นแสดงต่อเป็นระยะเราไม่ได้มาดูเขาทุกอะไรนะเราไม่ได้มาดูเขาทุกวันเราจะรู้ได้ไงว่าแสดงเขาขาดยังไงแต่แกทำแกต้องทำแนวกันชนเพิ่มแหละถ้าแกแสดงให้เห็นว่าเขามีแนวทางที่จะทำแนวกันชนเพิ่มแนวกันชนแกอยู่บอกแกก็พยายามที่จะทำตอนนี้แกก็ไปเอาหญ้าแปลกเดียวด้วยกันไม่ใช่แกปลูกแล้วหรอเขาแค่ปลอดสารเพราะว่าเขาไปเอาด้วยกันมาเขาไม่ได้ใช้สารอ๋อนี่มันอยู่ข้างในหรือเปล่านั้นแกไปเอาหญ้าแปลกมาทำกันชนว่าไงหัวหน้าเดี๋ยวแนะนำไงพาแกไปเอาอยู่ไปเอาพัฒนาที่ดินใช่เพราะว่าแกถามว่าแกอยากได้ไหมแกอยากได้แต่ว่าถามว่าแกไม่อยู่แล้ววันนี้แกไปไหนเจ้าของสวนที่ไร่คือเราไม่ได้แจ้งแกเขาก็จะมีมาตรวจแบบแอคซิเดนเชียลนะคะมาตรวจแบบแบบบังเอิญเพื่อนยังเสียดายที่แกว่าโอ้ถ่ายอีกหน่อยเนี่ยอยู่หนองเลิ่งรถกระติดตุ่มเมื่อว่าหน้าฝนมันตกหนักแกก็เลยต้องไปเอาน้ำออกจากฝนเพิ่งลงแต่ตรงนี้เป็นเหตุตรงไหนไม่รู้นะเดี๋ยวเดินไปดูก่อนแต่ไม่ใช่นี่น่าจะเป็นอันนั้นเก่าแกสภาพแปลงดีนะเนี่ยมาดูตรงนี้ได้เห็นไหมว่าอันนี้น่าจะตัดข้าวออกอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่แบบว่าตัดข้าวออกแล้วปล่อยน้ำเข้าแล้วก็มันอัดน้ำขึ้นแล้วเขาก็จะสวยแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นผักใช้พื้นที่คุ้มค่าเนาะปลูกผักปลูกแถวของไอ้เนี่ยคูคันคูเนี่ยก็ใช้ปลูกผักตรงนั้นก็ปลูกผักเหมือนกันนะคะรอบพื้นที่การใช้ทรัพยากรคุ้มค่ามีประสิทธิภาพแปลงนี้ดีโดดเด่นโดดเด่นเรื่องการบริหารจัดการประสิทธิภาพของทรัพยากรเราก็เลือกพื้นที่ตรงนี้ทำโรงเห็ดนะได้เลยไม่ทิ้งเอาล้านนาโรงเห็ดนี้ประดานด้วยไม่ต้องขอพี่คุณ